งที่เดินไปแล้วพบเหมือนว่าจะเจอทางตันไม่ว่าจะมองไปทางใดก็เหมือนไม่มีทางออกท้องฟ้ามืดมนกว่าทุกครั้งสีขาวก็กลายเป็นดำเหมือนฉันตัวคนเดียวเงียบเหงาไม่มีใครถ้าเธออยากเศร้าก็เอาให้มันหายค้างคาใจก่อนที่จะเริ่มใหม่พักสักนิดสักหน่อยคงดีเรื่องใหญ่เรื่องเล็กก็เอาให้มันได้คลี่ได้คลายจะอยู่กับเธอไม่ไปไหนให้รู้ไว้ละกันเธอยังมีฉันอยู่มองดูเธอจากตรงนี้กำลังใจมีให้อยู่ Do you know I'm here for you ถ้าไม่ไหวเมื่อไหร่ก็แค่จับมือฉันเราจะพามันไปด้วยกันน้อยนี้ทุกวันเรายังมีกันอยู่คอยดูแลในวันนี้กำลังใจมีให้อยู่ Do you know my heart is true ดูไม่ถอยสักอย่างไม่กลัวรอปัญหาจะเดินหน้าฟันฝ่าเราจะไปด้วยกันมีฉันมีเธอเมื่อมีคนร่วมทางทำอะไรมันสนับสนุนโดยเจ้าสัวสูตรลับความอร่อย WeBe Live Community ไลฟ์สดอันดับหนึ่งคลิกแชท and have fun คุณเคยคิดไหมสังคมจะเปลี่ยนได้เพราะความรักของคนคู่หนึ่งบอสครับถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก6เดือนเนี่ยบริษัทเราแย่แน่นะครับชุลีว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องปรับโครงสร้างบริษัทรู้ค่ะว่าบอสไม่อยากทำคิดซะว่าเอาคนที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยออกไปจากบริษัทเราค่ะเราลดอะไรอีกได้ไหมเพราะจะมีวิธีการใหม่ๆที่เราจะไม่เคยทำอีกไหมลองคิดดูสิหรือถ้าใครสมัครใจออกอ่ะก็ปล่อยเขาไปเถอะแบบนี้นี่คนเก่งๆเขาก็ออกไปหมดเลยนะครับบอสเก่งแต่ไม่มีใจอยู่ไปก็เท่านั้นแหละและอีกอย่างนะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะดูแลชีวิตใครได้อีกนาทีนี้ทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดใครพอจะมีลู่ทางก็ปล่อยก็ไปเถอะโอ้ยบอสขาไอ้พวกที่อยู่ไปวันๆเนี่ยเป็นปิงสูบเลือดไม่มีใจทำงานก็เยอะนะคะบอสเรามีทั้ง KPI มีทั้ง OKR ดีไม่ดีก็ตามนั่นแหละทำหน้าให้มันดีๆหน่อยได้ไหมฮะฉันจะให้แกมาฝึกงานที่บริษัทของฉันน่ะช่วยทำตัวให้สมกับเป็นหลานของฉันได้ไหมแล้วหน้าผมมันไม่ดีตรงไหนครับดีคุณคะใจเย็นๆดีทำไมไม่อยากฝึกงานในบริษัทในเครือของปู่และลูกอยู่ที่นี่ก็สบายดีแล้วอ่ะมีคนคอยดูแลจะได้ไม่ลำบากไงลูกก็พ่อมีแต่คนคอยดูแลไงคุณย่าแล้วเมื่อไหร่ผมจะโตล่ะครับนี่เหรอที่แกบอกว่าแกโตแล้วอ่ะฮะดื้อเอาแต่ใจพูดไม่รู้ฟังฉันอุตส่าห์ให้แกเรียนมหาวิทยาลัยดีๆแต่แกรีอาจจะไปฝึกงานกับบริษัทอื่นไปคิดฆ่าเขาแกใช้สมองส่วนไหนคิดฮะนี่ถ้าพ่อแม่แกยังอยู่นะคงจะผิดหวังมากแต่ถ้าแกไม่ใช่หลานฉันแล้วก็จะทำอะไรยังไม่รู้เลยฮะแล้วเป็นลูกน้องคนอื่นมันไม่ดียังไงหรอครับถ้าเราไม่รู้จักทำอะไรด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองจากการเป็นลูกน้องแล้วเราจะบริหารใครได้อีกอย่างผมทำได้มากกว่าที่คุณปู่คิดผมจะพิสูจน์ให้คุณปู่เห็นเองแกเถียงคำไม่ตกฟากยังไงแกก็ต้องฝึกงานที่บริษัทของฉันไม่ครับยังไงผมก็ไม่ฝึกงานที่บริษัทคุณปู่
คุณปู่คอนโทรลชีวิตผมตลอดไม่ได้หรอกนะครับชีวิตผมขอเลือกเองนี่แกชักจะเหิมเกริมใหญ่แล้วนะไอ้หลานนอกคอกคุณคะนี่หน้าบริษัทนะคะอายเขาหน้าบริษัทนี่อะไรดีทุกคนจะได้รู้ไงว่าฉันเคี่ยวเข็นมันขนาดไหนแต่มันไม่รักดีคนเขาจะพูดไม่ได้ว่าพ่อแม่มันไม่สั่งสอนคุณปู่เอาตัวมันออกไปจากหน้าฉันเดี๋ยวนี้เลยไปดิครับไม่ต้องเป็นดาราหรือเปล่าเนี่ยปิดซะขนาดนั้นน้องเป็นไรเปล่าให้พี่ช่วยอะไรไหมไม่เป็นไรครับผมโอเคอกหักมาป่ะน่ะถ้าอยากระบายอ่ะก็ระบายได้นะพี่เนี่ยก็เพิ่งอกหักมาเหมือนกันแต่หนักกว่านั้นเลยก็คือจะแต่งงานเลยด้วยนะจริงๆแล้วพี่ก็มีงานประจำนะดาราพักใจมาขับแก๊ปได้เจอคนมากหน้าหลายตาก็สบายใจดีเหรอที่แกบอกว่าแกโตแล้วอ่ะฮะดื้อเอาแต่ใจพูดไม่รู้ฟังถ้าแกไม่ใช่หลานฉันละก็จะทำอะไรยังไม่รู้เลยฮะไปเอาตัวมันไปไกลๆหน้าฉันเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้อกหักหรอกครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับผมคงดื้อเองที่อยากออกมาใช้ชีวิตของตัวเองโดยไม่มีใครมาควบคุมโดนพ่อแม่บังคับมาดิคนเรานี่ก็แปลกเนาะบางคนมีพร้อมทุกอย่างแต่กลับไม่ดีใจดันคิดว่าตัวเองเป็นนกน้อยในกรงทองไม่มีครับแต่กับบางคนเนี่ยไม่มีอะไรเลยมีอิสระทุกอย่างแต่ก็ต้องดิ้นรนผลพลอยด้วยตัวเองไม่รู้ว่าแบบไหนเนี่ยมันน่าอิจฉามากกว่ากันนะThank you.
น้องคิดว่าอิสรภาพที่อยากได้มันเท่ากับความสุขหรือเปล่าล่ะถ้าใช่ก็เดินต่อแต่ก็มีหลายคนนะที่ไม่กล้าเดินต่อเพราะว่ากลัวกลัวว่าจะไม่คุ้มกับสิ่งที่มีอยู่กลัวว่าจะต้องทิ้งความสะดวกสบายแลกกับคำว่าอิสรภาพแต่ก็มีหลายคนนะที่ยอมอดทนเพื่อความรู้สึกของคนที่เรารักแล้วพี่ว่าแบบไหนมีความสุขกว่ากันล่ะครับตอบยากแต่น้องกล้าพอที่จะออกมาใช้ชีวิตในแบบของตัวเองหรือเปล่าล่ะต่อให้มันจะล้มเหลวหรือว่าสำเร็จจะยังมีความสุขกับสิ่งที่เลือกอยู่ไหมครับแล้วว่าแต่น้องใช้น้ำหอมกี่ไหลอ่ะพี่ว่ามันหอมดีไม่ได้ฉีดนะครับนี่กลิ่นตัวผมเองโม้เปล่าใช่เหรอถ้าพี่ไม่เชื่อก็ลองดมดูครับยื่นตัวมาขนาดนี้จะให้พี่ดมตรงไหนเนี่ยพี่ที่กลิ่นจากตรงไหนก็ดมตรงนั้นสิครับพี่เชื่อก็ได้แล้วเราชื่ออะไรอ่ะผมฮัลโหลครับคุณย่าขอบคุณครับคุณย่าผมรักคุณย่าที่สุดเลยพี่ผมได้สละแล้วครับเอาล่ะทุกคนที่ผมเชิญทุกคนมาประชุมกันในวันนี้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ผมมีเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทุกคนทราบและทำความเข้าใจร่วมกันว่าเราเป็นหนึ่งในหลายบริษัทที่โดนผลกระทบจากสถานการณ์นี้และเราจะผ่านปัญหานี้ไปได้ยังไงมาทรงนี้กลิ่นไม่ค่อยดีเลยแม่หมอเพิ่งจะทักว่ามีเคราะห์ถ้าวันนี้ทุกคนยังทำงานเหมือนเดิมคิดแบบเดิมตัวแรกก็ติดลบเหมือนเดิมผมไม่ได้กดดันทุกคนนะแค่จะมาขอความร่วมมือให้ทุกคนน่ะทำงานช่วยกันพวกประโยคแบบนี้เขาเรียนกันที่ไหนเพราะฉะนั้นผมมี6ข้อที่จะแจ้งให้ทราบนพดลเริ่มเลยข้อแรกเราจะมีการปรับโครงสร้างบริษัทพนักงานทุกคนที่ยังอยู่จะต้องพร้อมรบและ multitasking skill และต้องใช้เทคโนโลยีให้ได้มากที่สุดเอาคนออกก็ไม่พูดตรงๆว่าข้อ2ทุกคนจะต้องทำยอดให้ได้ไม่ต่ำกว่า8ล้านบาทต่อเดือนถ้าทำไม่ได้เราจะปรับโครงสร้างกันอีกรอบลูกค้ากอดเงินกำหนดตอนนี้จะทำไงวะข้อ3ไม่มีนโยบายรับพนักงานใหม่ข้อ4งานเล็กงานใหญ่ตอนนี้รับให้หมดข้อ5ห้ามเป็นแฟนกันหรือเป็นกิ๊กกันในบริษัทเด็ดขาดและข้อสุดท้าย
ทุกคนจะต้องแต่งตัวตามสถานะเพศของตัวเองตามบัตรประชาชนและต้องทำตัวให้เรียบร้อยเมื่อมีแขก VIP มาเยี่ยมที่บริษัทซึ่งชูลีจะเป็นคนแจ้งล่วงหน้า1วันมีใครจะถามอะไรไหมป้ากดข้อสุดท้ายบงมากยุคไหนแล้วมาเข่งเรื่องการแต่งตัวฉันก็ไม่รู้บอสไม่ได้บอกเหตุผลคอยแจ้งเฉยๆแล้วลองยกมือถามดูสิป้าเว่ยเว่ยมูซูนินิซัสสวยมีอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นหนอแกก็ถามเองสิมีครับบอสบอสเอาคนออกแบบนี้จะฟิตคนนานไหมครับจากเป้าเนี่ยผมว่างานโหลดเยอะเลยนะครับบอสต้องบอกวิธีแก้ไขพวกเรารู้แล้วครับนี่แกไม่ได้ฟังหรอบริษัทไม่มีนโยบายรับพนักงานใหม่ฉันเนี่ยเป็น HR ควบกับบัญชีมาตั้งหลายปีฉันยังอยู่ได้เลยนี่ป้าถ้าป้าไม่ได้ทำงานแบบเดียวกับผมเนี่ยป้าไม่รู้หรอกวันๆผมต้องเจออะไรบ้างคิดงานสมองแทบแตกใครป้าแกอายุห่างกันไม่กี่ปีเงินก็จะเอาคนก็ไม่เพิ่มแบบนี้คนที่อยู่ก็ตายสิครับโอ้ยพอเลิกเถียงกันสักทีเรื่องคนช่วยงานเนี่ยผมหาทางออกให้ละสุรีหลังประชุมเสร็จช่วยเอาเอกสารนักศึกษาฝึกงานมาให้ผมด้วยค่ะบอสเด็กฝึกงานผมไม่อยากแบกภาระครับผมว่าไม่นะครับเด็กฝึกงานสมัยใหม่มีอิสรภาพในด้านความคิดเยอะไอเดียดีแล้วก็ทำงานไม่หลายขั้นตอนเหมือนเมื่อก่อนผมว่าน่าจะดีนะครับพูดกะหล่อเลยดิผมไม่ได้พูดกะหล่อเราแค่คิดว่าเราควร open mind มากกว่านี้อย่างน้อยนะก็มีคนวิ่งซื้อน้ำซื้อขนมให้ด้วยกันNo เราควร put the right man in the right job ป่ะเรื่องแบบนั้นน่ะเก็บไว้ยุกยูเถอะบอสครับไอเด็กฝึกงานที่มีความคิดดีๆความคิดบรรเจิดเนี่ยเอามาไว้ที่ผมเลยครับเขาจะอยู่กับเฮียเทพแล้วก็ไหนตายแล้วฉันเลยสงสารที่เด็กฝึกงานที่จะมาฝึกงานกับพี่นายมากเลยคงไม่รอดถึง3วันแน่นอนนี่ว่าน่าจะไม่ได้ฝึกมากกว่าใครๆก็รู้โอป้าชอบทำงานคนเดียวได้ค่ะเดี๋ยวเฮียจัดการให้ค่ะโอ้ยเข้ามาทำอะไรคะเนี่ยก็มาเอาเอกสารไงจ๊ะแหมบอกให้เฮย่าหยิบให้ก็ได้ค่ะแล้วหนูจะรู้เหรอจ๊ะว่าเฮเนี่ยจะเอาเอกสารอะไรนะอย่าทำแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคนอื่นเห็นน่ะเขาจะเข้าใจผิดคนอื่นเขาไม่เห็นหรอกเฮียดูไว้หมดแล้วก็วันนี้เฮียทำงานเครียดอ่ะก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันบันเทิงหน่อยอ่ะจ้ะเดี๋ยวเฮียไปทำความสะอาดที่อื่นก่อนนะคะโถเฮียทำไมอ่ะเมื่อไหร่จะยอมเมียละทีเนี้ยฮะฮีย่าไปไหนของเขาเนี่ยThank you.
อันนี้เดี๋ยวฉันทำให้มือวางอันดับหนึ่งค่ะค่ะน้องเข้าใจค่ะคุณพี่แล้วก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่ช่วยน้องเรื่องบริษัทนะแต่ว่าเงื่อนไขของคุณท่านเนี่ยมันไม่โหดร้ายไปหน่อยหรอคะเอาหน้าอย่างน้อยบริษัทของน้องก็ได้ไปต่อมองโลกในแง่ดีไว้สิจ๊ะค่ะค่ะแต่เงิน80ล้านเนี่ยมันก็ไม่น้อยเนาะสงสัยจังเลยทำไมคุณท่านถึงกล้าซื้อหุ้นน้องอะคะก็เจ้าดีนะสิไม่ยอมไปฝึกงานที่บริษัทคุณปู่บอกว่าจะพิสูจน์ความสามารถน่ะแต่คุณปู่ก็ไม่ได้ยอมอะไรง่ายๆหรอกก็หลานคนเดียวของตระกูลน่ะก็คงจะเป็นห่วงกันเป็นเรื่องธรรมดาแล้ววันก่อนน่ะคุณน้องก็โทรเข้ามาพอดีเรื่องที่จะให้ช่วยเรื่องเงินน่ะนะก็เลยให้เจ้าดีเนี่ยไปฝึกงานที่ดีฟ้าเรื่องให้หลานดีมาฝึกงานเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกค่ะคุณพี่แต่เงื่อนไขของคุณท่านที่จะให้ไล่พนักงาน LGBTQ ออกทั้งหมดภายใน6เดือนโดยที่ไม่มีความผิดอะไรเนี่ยน้องรับไม่ได้ค่ะมันโหดร้ายเกินไปค่ะคุณปู่ก็คงมีเหตุผลส่วนตัวของแกนั่นแหละคุณน้องก็รู้นี่ว่าปู่เจ้าดีเป็นคนยังไงมีเวลาอีกตั้ง6เดือนเนี่ยนะลองหาวิธีดูนะพอดีพี่ทำเล็บอยู่ยังไงเนี่ยก็ฝากดูแลเจ้าดีด้วยแล้วกันค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพี่ตัวเองเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะตัวเองเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเข้ามาตั้งแต่แรกแล้วแหละแล้วก็ได้ยินทั้งหมดเลยด้วยคือที่เขาทำไปอ่ะเพื่อรักษาบริษัทของเราไว้นะก็เข้าใจแต่หนูยังคิดว่านี่เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วหรอมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้ตัวเองเข้าใจเขาใช่มั้ยที่เขาทำทุกอย่างอ่ะก็เพื่อเราแล้วก็น้องๆในบริษัทนะก่อนเราจะฝ่าฟันพาดีฟ้ามาถึงวันนี้ได้อ่ะต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเรามาหาทางออกร่วมกันนะถ้ามีทางออกที่ดีกว่านี้เราค่อยกลับมาคุยกันใหม่นะแต่ตัวเองก็น่าจะบอกเขาตั้งแต่แรกอ่ะเราจะได้หาทางออกร่วมกันไง ว่าแต่เด็กฝึกงานที่ชื่อว่าดีนี่คือใครเหรอแล้วทำไมเขาต้องเอา LGBTQ ออกด้วยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะอันนั้นเขาก็ไม่เข้าใจอ่ะแต่ให้เดานะเขาว่าคุณท่านน่าจะอยากคอนโทรลสภาพแวดล้อมทุกอย่างของหลานไว้หวังให้สืบสกุลน่ะพอพ่อแม่ดีก็เสียตั้งแต่ตอนเด็กเลยอ่ะแต่เรื่องเนี้ยตัวเองห้ามบอกใครเลยนะแล้วทำไมต้องคอนโทรลสภาพแวดล้อมด้วยอ่ะ LGBTQ ไม่ใช่โรคติดต่อนะแต่มันคือ I'm born this way และอีกอย่างนะความรักอ่ะก็คือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้โลกใบนี้สวยงามไม่ว่าเพศไหนอ่ะก็ไม่ผิดเหมือนความรักของเราไงพอลิตเติ้ลมอนสเตอร์ของเขาไอ้เต้าปีศาจจะตีขนาดนี้เตะเลยไหมเขินหน้าเมื่อกี้จ้าเกาะเดี๋ยวมีคนเดินมาคนมาเนาะไม่เกาะกันเออไม่เอาไม่เกาะแขนเกาะขาอุ้ยอย่านะอย่าแล้วดึงลงไปทำไมWe'll be right back.
ึงจะยืนเก๊กอีกนานไหมโอ้โหเปิดตัวทั้งทีอ่ะให้กูเท่หน่อยดิวะไปฝึกงานได้ยังทำงานมาแรกกูไม่อยากสายเอ้าอะไรอ่ะหมดแล้วนี่ก็เออดิชอบกินหมดแล้วตีเนียนไว้ในรถนะมึงเนี่ยอ้าวแล้วมึงจะให้กูทิ้งไหนอ่ะถ้ามึงไม่รู้มึงก็ถือไว้อย่างงี้แหละครับได้ครับโอ้ยวันนี้ลืมที่คาดผมอันใหญ่ต้องใส่อันเล็กไม่มั่นใจเลยอ่ะขอโทษนะครับพวกเราต้องรอกันอีกนานไหมครับนี่ฉันก็กำลังอ่านประวัติของพวกเธออยู่ใจเย็นๆหน่อยสิแล้วนี่ก็มาสายกันตั้ง2นาที2วินาทีการรักษาเวลาเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ควรจะรักษาไว้นะจ๊ะเอ้ามาแล้วเหรอลูกชุลีนี่แหละด้วยพี่ผมเองฝากด้วยนะที่คุยกันไว้อะค่ะบอสมาดีจ้ะมาดีจ้ะมาฝึกงานวันแรกอ่ะตั้งใจนะเข้าใจไหมคุณย่าเนี่ยรักเธอมากอย่าทำให้เขาผิดหวังล่ะครับอ่ะตาสบายลูกฝากด้วยชุลีใจดีหน่อยอย่าดุอย่าดุจ้ะนี่อย่าคิดว่าเป็นเด็กเส้นแล้วเนี่ยจะทำอะไรตามอำเภอใจพวกเธอก็ได้นะขอทราบ job description ของเราหน่อยครับป้าใครป้าเธอพอดีเพื่อนผมเขาไม่ค่อยถนัดเรื่องการพูดนะครับแล้วเริ่มงานวันแรกนี่ต้องทำอะไรบ้างล่ะครับพี่คนสวยให้ฟังดูดีหน่อยเอาล่ะเธอสองคนตามฉันมาอะไรอยู่วันหน้าเฮียสินค้าตัวเนี้ยลูกค้าเขาอยากได้แบบก๊อปปี้ที่เข้าถึงเด็กเจนอัลฟาค่ะแล้วไอ้เด็กเจนเอาฟงเอาฟ้านี่มันยังไงวะไอ้เจนเนี่ยมันคุยภาษาอะไรมันใช้ศัพท์อะไรวะมันทำไมเข้าถึงยากเหลือเกินวะฮะมันก็ใช้ภาษาเดียวกันแหละเฮียแต่ว่านี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมว่าที่เจ้าสัวบรีฟมาน่าจะเกี่ยวกับการใช้คีย์เวิร์ดนะครับคือสมัยนี้เราไม่ได้คุยกันแบบ face to face แต่หันมาคุยกันในโลกออนไลน์เพราะฉะนั้น verbal communication ทั้งหลายต้องเป็นอะไรที่สั้นเข้าใจง่ายแล้วก็ทันสมัยอ้อต้องคิดตอน search engine ด้วยรู้ดีทุกเรื่องเลยนะทำไมไม่บีบเองตั้งแต่แรกอ่ะนี่อยู่รับงานนี้มานี่ไอ้อุตส่าห์มาช่วยนะฉันรู้แต่ว่าฉันก็ทำเต็มที่แล้วไงเต็มที่ครับผมคราวหลังรับงานมาอย่าให้เห็นว่ากดโฟร์ให้ไงนะค่ะพ่อเองเอ้ยพอเลิกทะเลาะกันได้ไหมเนี่ยยกเว้นเรื่องของตัวเองโอ้ยกูระเบิดมือแค่นี้เลยเด็กฝึกงานสวัสดีครับคนนั้นฟลายแกดูแลคนนั้นส่วนคนนี้ดีฝากแกไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าไนท์กลับมาจะให้ไปอยู่กับไนท์เอ้าแล้วครั้งนี้เป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเหรอแล้วไอ้ไนท์ไปไหนอะฝึกงานวันแรกให้ผมทำอะไรดีก่อนครับฝึกงานวันแรกโอ้ฟิตจัดเลยนี่ไฟแรงนะเนี่ยแป๊บเดียวจะเอาเลยเหรอยอดยอดถามว่าทำอะไรก่อนนี่ไฟแรงแล้วเหรอครับพี่ชื่อสองทีนะเป็น AE ส่วนคนนี้ชื่อเฮเทพเป็นซีนีครีเอทีฟแล้วก็ดูแลเรื่องโปรดักชันด้วยส่วนคนนี้วีวีเป็น AE เหมือนพี่
พี่ทีจำผมได้ป่ะครับเฮ้ยน้องดีอะไรวะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยแล้วบริษัทคุณปู่อ่ะอ๋อผมอยากจะหาที่ฝึกงานที่ผมจะได้ทำด้วยตัวเองจริงๆอะครับแต่ผมจะหนีมีมากเลยพี่เป็นไงบ้างไอ้สองคนนี้เป็นอะไรยังไงวะเนี่ยฮะไอ้นี่ก็แปลกไอ้นี่ก็ถือถุงขนมไม่แบ่งอะไรยังไงจะคือยังไงชอบกินขนมหรือยังไงอ๋อเจ้าสัวหมูแท่งกรอบจริงๆมันหมดแล้วครับแต่ผมไม่รู้จะทิ้งตรงไหนยังอยากกินอยู่เลยครับเนี่ยนี่ไงพี่เนี่ยเรียกว่าเจนอัลฟาถ้าเกิดอยากรู้ข้อมูลอะไรก็ถามน้องได้เลยอ๋อใช่เฮียใช่ว่าแต่น้องมาฝึกงานวันแรกเนี่ยได้ไปไหว้สายพระภูมิหรือยังอะเนี่ยที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะไปไหว้เอาเลิกเอาใช้กันก่อนไหมนะยังไงเดี๋ยวพี่พาไปเองไอ้นี่ก็สายมูเอางี้ไหนก็มาละบอกชื่อแทรกหน่อยชื่ออะไรอะไรยังไงเนี่ยสอยุทธสุขโอชาครับเฟนไฟเรียกไฟเฉยได้ครับกิติพัฒน์ชัยวัฒน์ภาสิงห์ครับอะไรนะชัยวัฒน์ประภาสิงห์ครับเฮ้ยนี่มันลูกเจ้าสัวหมื่นล้านนี่โหยสวัสดีนะครับฟังนึกฟังตัวหน่อยนะครับขอด้วยได้ไหมไอ้นี่ไม่น่าครบรู้ได้ไงโอชาน่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องหมูหยองแสนสนคนสวยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดมินิฮาร์ตตีมอนสเตอร์ให้หมูหยองด้วยนะคะใครมีมอนสเตอร์แล้วก็ฝากส่งอวตารสวยๆให้หมูหยองโอ้ขอบคุณสำหรับมินิฮาร์ตส่งมาเลยส่งมาเลยเริ่มเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวยใช่ไหมวันนี้สวยใช่ไหมบอกเลยว่าสวยๆมีความสามารถและเทคเก๋ๆทั้งนั้นเลยค่ะคนไหนล่ะครับก็ฉันไงจ้าทั้งสวยและก็มีความสามารถพี่หมูหยองขอบคุณค่ะพี่หยองพี่หยองค่ะเฮียปิดไลท์เลยแน่เดี๋ยวของขวัญอีกนี่ฟังกูปิดไลท์เลยค่ะเฮียนี่วันไม่ทำงานใช่ไหมจะไลฟ์สดอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะจะไลฟ์กี่ช่องทางกูถามหน่อยแล้วงานที่สั่งเนี่ยเสร็จหรือยังยังเนียนไงไปเล่นนู่นเล่นนี่ไงไม่ต้องพูดเลยนี่เด็กใหม่ชื่อดีกับเฟรนฟรายสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวพี่จะสอนให้นะแผนกของเรานะมี3เรื่องอีกที่ต้องจำไว้เลยนะ1หัวต้องไวคิดให้ไว2ต้องจับไวจับลูกค้าให้ไวทันกระแสทันเหตุการณ์3ต้องไปไวไปไหนครับพี่หมายถึงต้องทำไวอย่าชักช้ากว่าคนอื่นค่ะมาที่สำคัญนะไอคอนโทรล C คอนโทรล V reference ไม่ใช่ copy จำคำนี้ไว้เลยเฮ้ยหมูยองค่ะฝากด้วยนะได้ค่ะวันนี้บอกเลยว่านี่โคตรขี้เกียจเลยโอ้ยหมดอารมณ์มาที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวมีงานน้ำหอมต้องชูตติ้งอีกโอ้ใกล้เข้ามาแล้วนี่ไปเอาน้ำหอมที่รถบอสด้วยค่ะอย่าลืมนะแล้วมึงไม่ใช่เอาน้องสองคนนี้ไปไลฟ์นะเอ้าขอดาวเอ้าขอรถในมึงเนี่ยข้อ3ไม่ถนัดจังเลยนะคะเดี๋ยวหมูหยองเอาให้สุกหิดกันไปเลยค่ะให้พวกผมทำอะไรก่อนดีครับดูท่าน่าสนุกก่อนอื่นพี่ต้องขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะพี่ชื่อหมูหยองครีเอทีฟเบอร์1สุดแซ่บในดีฟ้าที่มีผู้ติดตามใน TikTok ไม่ต่ำกว่า 500,000 คนนี่ยังไม่รวม FacebookIG และ Twitter ที่มีคนกดไลค์และรีทวิตไม่ต่ำกว่าหมื่นอ้อและก็แอปนี้ด้วยแอป VB เพื่อนซีเวลาเหงาเรียกได้ว่าเป็นเน็ตไอดอลที่สุดในดีฟ้าเลยก็ว่าได้นะคะแอปดูดีนะครับเนี่ยใช่จ้ะไปดาวน์โหลดเลยมีทั้ง iOS Android และ Huawei App Gallery ให้ผมช่วยซื้อยอดฟอลให้ไหมครับไม่ต้องจ้ะของฉันน่ะออร์แกนิกสุดยอดไปเลยนะครับว่าแต่พี่แนะนำตัวเสร็จหรือยังนะครับเสร็จแล้วและสิ่งที่พวกเธอต้องรู้ก็จริงๆไม่ต้องสอนเยอะก็ได้นะครับเพราะว่าผมอยู่แผนกเนี้ยแค่ไม่กี่วัน
เดี๋ยวผมก็ต้องย้ายไปแผนกมาร์เก็ตติ้งละว่าแต่โต๊ะทำงานผมอยู่ไหนล่ะครับเฮ้ยไอ้ดีกูว่ามึงเงียบไปก่อนดีกว่าเรื่องพูดอะเดี๋ยวกูพูดเองนี่มึงจะสร้างศัตรูทุกคนตั้งแต่วันแรกที่เข้าออฟฟิศเลยเหรอวะก็กูพูดความจริงนี่หว่าไม่ได้กระซิบได้เบามากค่ะระหว่างพูดตรงๆกับพูดจาไม่มีกาละเทศะเนี่ยมันมีเส้นบางๆกันอยู่นะจ๊ะผมขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับพอดีมันเป็นคนพูดตรงๆนะครับก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่หรอกพวกลูกคุณหนูอ่ะก็แบบนี้แหละนั่นโต๊ะทำงานของพวกเธอส่วนนี้รายละเอียดน้ำหอมเอาไปดูฝากไปเอาน้ำหอมหน่อยสิรู้จักไหมรถบอสคันไหนอ่ะไม่รู้ครับไม่ได้เรื่องผมรู้ครับเดี๋ยวผมไปเอาให้เองเรียกลูกหนูลูกหนูสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาแล้วกลับมาแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ยินกันใช่ไหมคะตีมอนเตอร์กันต่อเนาะเวลเท่าไหร่แล้วเวล4ลูกคุณหนูแล้วไงวะเอไออ่ะแม่งก็ลูกคุณหนูลูกคุณหนูมีความสามารถปะคนเราแม่งชอบมองคนอื่นแค่เปลือกมันห้าใจเย็นมึงนี่มาดูโต๊ะมึงดีกว่ามึงจะได้โชว์ความสามารถไงมึงว่าโต๊ะกูเนี่ยต้องมีอะไรบ้างวะรูปปั้นมังกรยกแจกัน100ปีหรือโคมไฟทรงแชนเดอเลียร์ดีวะแต่ว่ากูคิดว่าน่าจะเป็นพวกแกดเจ็ตหรืออุปกรณ์สมัยใหม่ดีกว่าปะโอ้ยฝึกงานเพื่อนไม่ได้มาบริหารมึงเข้าใจปะเนี่ยฝึกงานโอเคก็มึงบอกให้กูโชว์ความสามารถโชว์ความสามารถมึงไม่ใช่เอาของมาแต่งโต๊ะเออเข้าใจไหมพิธีครับกาแฟครับยูยูช่วยหาเรฟเลนซ์น้ำหอมให้หน่อยนะขอด่วนนี่ไม่ร้อนเหรออานิโอแล้วเนี่ยเอามาให้พี่เหรอใช่ครับคาปูชิโน่แอดทูช็อตเฮ้ยจำได้ด้วยจำได้สิครับผมว่าคิดถึงพี่มากตั้งแต่พี่จบมหาลัยเป็นไงบ้างครับคุณน้ำฟ้าโทรมาแจ้งว่าคุณโอมจะเลิกกองเดี่ยวขึ้นนะครับผมเป็นลมอีกแล้วเป็นอะไรอีกเนี่ยเป็นลมทุกวันเลยโอ้ยได้เห็นอะไรเนี่ยงงเยอะแยะทำงานโอ้ยมันโอทั้งวันไปนั่งฝากไว้นะฝากดูนางด้วยมันโอเก่งจังงงไปหมดเลยกลิ่นรักแรก
ให้เธอได้ยินชัดๆเลยว่ายังไงก็รักให้โลกได้ฟังเสียงของหัวใจหากต้องทนเก็บความรู้สึกไว้แค่กลัวจะหายหายแอบรักเธอไปก่อนสนับสนุนโดยเจ้าสัวสูตรลับความอร่อยWeeby Live Community ไลฟ์สดอันดับหนึ่งคลิกแชท and have fun นี่พี่ทีผมมีเรื่องให้พี่ช่วยหน่อยครับมันอธิบายยากอะพี่แต่ตอนนี้พี่ช่วยผมก่อนได้ป่ะนะครับพี่สองทีวันนี้ HR มีกิจกรรมดีๆมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันค่ะ นี่ป้าตกลงเนี่ยใจทำกิจกรรมหรือใจทำงานเอาเลือกเอาเลยอะไอ้ฝ้ายเฮ้ยอยู่ด้วยน้องพี่อม